สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์4เดือนนั้นเป็นไปด้วยดีจริงๆซึ่งทำให้เฉียนว่านก้วนเป็นกังวลเล็กน้อยเขายังรู้สึกว่ามันไหลลื่นเกินไปสมาคมการค้ามังกรโผบินกำลังดำเนินต่อไปได้ด้วยดีและได้รับผู้แปรพักเข้ามาหลายสิบคนแม้ว่าก้าวตระกูลจักรพรรดิจะตื่นตระหนกแต่มันก็ไม่สามารถลบล้างพวกเขาทั้งหมดไปได้สมาคมการค้าของตระกูลซือถูได้ครอบครองเผ่าเทพประธานทั้งหมดแล้วแม้ว่าเฉียนว่านก้วนจะไปจากที่นี่แต่ตระกูลซือถูก็จะยังแข็งแกร่งขึ้นอยู่ดีส่วนซือถูอีเซี่ยวก็ทำได้ดีมากหลังจากที่เรียนรู้จากเฉียนว่านก้วนเขาก็สามารถครอบครองธุรกิจการค้าของสมาคมการค้ามังกรโผบินและของตระกูลซือถูได้อย่างง่ายดายในทางกลับกันตระกูลเหลยตระกูลหนานกงและตระกูลลูกกลับเงียบสงัดมากเพื่อต่อต้านพลังของตระกูลซือถูพวกเขาก็ร่วมมือเป็นพันธมิตรกันและตั้งสมาคมการค้าขึ้นด้วยแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีผู้เที่ยวชาญการค้าที่มีพรสวรรค์มันจึงไม่มีการพัฒนามากนักส่วนเรื่องซื้อคนของตระกูลหนานกงก็เป็นไปด้วยดีเช่นกันหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนผู้บัญชาการทหารและผู้ดูแลลานบ้านของหนานกงฉีหลิงต่างก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเฉียนว่านก้วนในตอนนี้ผู้ดูแลบ้านนั้นติดหนี้ในสนามประลองก้อนโตและกลายเป็นธาตุวิญญาณของมังกรวารีสีทองฉะนั้นเมื่อเฉียนว่านก้วนออกคำสั่งพวกเขาจะนำแม่ของเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานออกมาเฉียนว่านก้วนได้เลือกสถานที่จัดงานแต่งเป็นจัตุรัสเมืองเทพประธานและยังมีอีกหนึ่งงานคืองานเลี้ยงรอบกองไฟที่ยอดขานทีสวรรค์ยอดขานทีสวรรค์อยู่ทางเหนือของเมืองไป50กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ที่จักรพรรดิหนานกงขึ้นสู่ฟากฟ้านายน้อยและคุณหนูหลายคนเลือกที่จะจัดงานที่นั่นเพื่อสวดขอความคุ้มครองจากจักรพรรดิหนานกงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคนทั้ง10คนที่เฉียนว่านก้วนเกณฑ์มาจากทวีปจักรพรรดิบูรพาเองก็แอบเข้ามาในเมืองเทพประธานได้อย่างง่ายดายเมื่อเฉียนว่านก้วนสั่งลงมาพวกเขาจะสร้างความโกลาหลในเมืองเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปจากที่นี่ด้วยวิชาหลีกสวรรค์ได้อย่างง่ายดายฟังหลวนและเฉียนว่านก้วนตัดสินใจเลือกไปทางตะวันตกก่อนเพื่อหลอกเล่อ13ตระกูลให้คิดว่าพวกเขาไปยังทวีปจักรพรรดิบูรพาหลังจากนั้นเจียงอี้ก็จะวกกลับมาและไปทางตะวันตกของเกาะแห่งบาปและไปถึงเกาะร้างในทะเลลึกไร้สิ้นสุดเฉียนว่านก้วนขอให้คนของเขาสร้างเขตลวงตาที่ทรงพลังบนเกาะนั้นมันเป็นอาณาเขตของปีศาจทะเลในทะเลลึกไร้สิ้นสุดซึ่งก้าวตระกูลจักรพรรดิไม่กล้าโจมตีและยอดฝีมือของเกาะแห่งบาปเองก็ไม่เคยไปยังทะเลลึกไร้สิ้นสุดเช่นกันยังไงเสียมันก็เป็นพันธมิตรของพวกเขาดังนั้นเผ่าปีศาจจะไม่โจมตีมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในทะเลลึกไร้สิ้นสุดและค่อยๆวางแผนเฉียนว่านก้วนเองก็กำลังจะก่อตั้งสมาคมการค้าแบบลับๆเช่นกันเขาต้องการสร้างกองกำลังที่ทรงพลังซึ่งมันจะค่อยๆล้มล้างผู้ปกครองทวีปจักรพรรดิบูรพาหาทางทำลายล้างตระกูลเหลยและกลายเป็นเจ้าแห่งเกาะแห่งบาปแผนการทั้งหมดของพวกเขาถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาเดียวคือเจียงอี้ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยหลังจากที่เขาเข้าสู่สันโดษไม่มีผู้ใดรู้ว่ากำลังการต่อสู้ของเขาพัฒนาขึ้นมากหรือไม่และเมื่อพวกเขาต้องหนีเจียงอี้ก็จะเป็นเพียงผู้ที่กุมชะตาของพวกเขาไว้หากความแข็งแกร่งของเจียงอี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนักและหากเขาถูกผู้อื่นสังหารตายระหว่างทางทุกคนก็จะตายเวลาค่อยๆผ่านไปช้าๆ3เดือนผ่านไปเร็วมากและเทศกาลเทพประธานก็กำลังใกล้เข้ามาแล้วงานแต่งของเฉียนว่านก้วนก็จะจัดขึ้นหลังเทศกาลเทพประธาน1วันแต่เจียงอี้ก็ยังไม่ออกจากสันโดษเลยและคนอื่นๆก็ไม่สามารถไปขัดเขาได้ด้วยทางด้านตระกูลซือถูเองก็กำลังวุ่นวายอยู่
พวกเขาวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และเริ่มสร้างปราสาทใหม่ซึ่งใหญ่กว่าปราสาทของซือถูอีเซียบเห็นได้ชัดว่าซือถูอ้าวให้ความสำคัญกับเฉียนว่านก้วนมากมากตระกูลซือถูยังส่งผู้อาวุโส10คนไปคอยดูแลความปลอดภัยในงานยอดขานทีสวรรค์และเพื่อปกป้องนายน้อยและคุณหนูในวันนั้นด้วยยอดขานทีสวรรค์อยู่ไม่ไกลจากเมืองเทพประธานนักและสี่ตระกูลใหญ่เองก็ได้รับความคุ้มครองจากองค์ครักษ์และจะจัดพิธีรำลึกในวันที่จักรพรรดินั้นกงขึ้นสู่ฟากฟ้าด้วยซึ่งปกติแล้วจะไม่มีโจรที่ไหนกล้าเข้าใกล้แต่อย่างไรก็ตามนายน้อยและคุณหนูทั้งหมดที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปจะปรากฏตัวในวันนั้นพวกเขาจึงต้องคอยระวังยิ่งตระกูลซือถูทุ่มเทในงานแต่งมากเท่าใดเฉียนว่านก้วนก็รู้สึกผิดมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามในใจของเขาเจียงอี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดหากเขาไม่สามารถต่อสู้เคียงข้างเจียงอี้ได้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะทำอะไรเขาตัดสินใจที่จะติดตามเจียงอี้ในช่วงชีวิตของเขาและคิดว่าตัวเขาจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเขาติดตามเจียงอี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดถูกหรือไม่ก็ตามเพื่อให้งานแต่งครั้งนี้น่าประทับใจและมีชีวิตชีวามากขึ้นตระกูลซือถูได้นำสมบัติล้ำค่าของพวกเขาออกมามากมายรวมถึงอีก9ตระกูลก็ทำเช่นเดียวกันตามคำเสนอของซือถูอ้าวพวกเขาจะจัดการประมูลรอบพิเศษขึ้นมาในเวลาเดียวกันหน่วยสอดแนมของตระกูลซือถูทั้งหมดก็ออกไปขจัดสายลับของทวีปจักรพรรดิบูรพาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นในวันงานแต่งไม่เช่นนั้นหากงานแต่งถูกขัดขวางโดยหน่วยสอดแนมจากทวีปจักรพรรดิบูรพาแล้วล่ะก็มันคงจะเสียบรรยากาศหมดเมื่อเทศกาลเทพประธานใกล้เข้ามาเมืองเทพประธานก็ยุ่งวุ่นวายมากขึ้นเหล่านายน้อยและคุณหนูจาก13ตระกูลมาถึงเมืองเทพประธานแต่เนิ่นๆเพื่อรอเทศกาลเทพประธานและงานแต่งของเฉียนว่านก้วนเหลืออีกเพียง2วันก็จะเป็นวันเทศกาลเทพประธานแล้วลูกพี่ทำไมเจ้ายังไม่ออกมาอีกนะภายในปราสาทเจียงเฉียนว่านก้วนกำลังเดินวนไปวนมาอยู่ในนั้นอย่างเป็นกังวลเฟิ่งหลวนและชิงหยีเองก็เป็นกังวลเช่นกันหากไม่มีเจียงอี้แผนการก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ไม่มีผู้ใดออกจากเมืองได้โดยไม่มีวิชาหลีกสวรรค์ชิงหยีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดอย่างร้อนรนต้องการให้ข้าไปปลุกนายน้อยไหมหากข้าโจมตีอาคมยับยั้งเขาจะสัมผัสถึงมันได้ไม่ได้เฉียนว่านก้วนส่ายหัวและพูดว่าแล้วถ้านายน้อยอยู่ในช่วงสำคัญที่กำลังอย่างรู้ล่ะรอไปก่อนแล้วกันข้าบอกวันเวลากับลูกพี่ไปแล้วเขารู้ดีว่าควรจะออกมาตอนไหนเช่นนั้นก็ได้เฟิ่งหลวนและชิงหยีพยักหน้าพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าเจียงอี้ขาดรูปแบบเต๋าอีกเพียงรูปแบบเดียวก่อนที่จะหลอมรวมรูปแบบเต๋าระดับสูงพวกเขาแน่ใจว่าที่เขายังเข้าสู่สันโดษนั้นเป็นเหตุผลที่ดีหากเขาตระหนักถึงรูปแบบเต๋าไม่ได้เขาก็คงจะออกจากสันโดษมาแล้วอย่างไรก็ตามแต่2วันต่อมาเมื่อถึงวันงานเทศกาลเทพประธานเจียงอี้ก็ยังเข้าสู่สันโดษแม้แต่หงปูทาวเทียนเองก็ยังออกจากสันโดษแล้วส่วนซือถูอีเซียวและซือถูอ้าวก็มาเยี่ยมเขาแต่เจียงอี้ยังคงอยู่ในราชวังจักรพรรดิเมื่อซือถูอีเซียวและซือถูอ้าวรู้ว่าเขากำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการฝึกฝนพวกเขาทั้งหมดก็แสดงความเข้าใจและไม่โทษเขาหากเขาไม่ไปงานแต่งในวันพรุ่งนี้ท้ายที่สุดแล้วการบ่มเพาะพลังก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากเขาถูกขัดจังหวะมันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะฝึกฝนมันในอนาคตยามราตรีกำลังใกล้เข้ามาและเฉียนว่านก้วนเห็นว่ามันยังไม่มีวี่แววว่าเจียงอี้จะออกมาเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปที่จัตุรัสเมืองเทพประธานเพื่อถวายบรรณาการกับซือถูอ้าวและคนอื่นๆยาวเมื่อพวกเขาบินออกมาจากตำหนักซือถูเฉียนว่านก้วนก็เห็นความโกลาหลที่จัตุรัสของเมือง
เขาเหลือบมองฝูงชนและบังเอิญเห็นมังกรทมิฬขนาดยักษ์และหญิงงามผมสีเขียวกำลังขี่มังกรอยู่องค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนแห่งเผ่าพันธุ์ปีศาจมาอีกแล้วทำไมนางถึงไม่อยู่ในทะเลลึกเหตุใดนางถึงมาในเวลาที่สำคัญเช่นนี้หวังว่าคงจะไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเพราะนางเฉียนว่านกวนระมัดระวังอยู่เงียบๆแต่คำพูดขององค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนก็ทำให้เขาสบายใจในทันทีเชี่ยนเชี่ยนเป็นตัวแทนของเผ่าปีศาจในทะเลลึกไร้สิ้นสุดเพื่อมากราบไหว้จักรพรรดิหนานกงและเชียนเชียนเองก็มาแสดงความยินดีกับพี่สาวอีเนียนในงานแต่งของนางด้วยครั้งก่อนระหว่างที่องค์หญิงเชียนเชียนอยู่ที่เมืองเทพประธาน1 เดือนนางใช้เวลาทั้งหมดของนางอยู่ในเรือนรับรองเล็กซือถูและมีสัมพันธ์ที่ดีกับซือถูอีเนียนมันจึงเป็นเรื่องปกติที่นางจะจงใจมางานแต่งของซือถูอีเนียนเฉียนว่านกวนโล่งใจและมาต้อนรับนางพร้อมกับซือถูอ้าวและคนอื่นๆองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนทักทายทุกคนกลับและเมื่อนางเห็นเฉียนว่านกวนนางก็พูดขึ้นมาทันทีว่านายน้อยเฉียนเหตุใดนายน้อยเจียงถึงไม่อยู่ที่นี่กันเฉียนว่านกวนตกตะลึงซือถูอ้าวเลยทิ้งเวยและคนอื่นๆก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเหตุใดนางจึงเจาะจงถามเรื่องนี้นางมีความรู้สึกบางอย่างต่อเจียงอี้และต้องการจะพาเขาไปเป็นสามีของนางที่ทะเลลึกไร้สิ้นสุดหรือเฉียนว่านกวนจึงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกพี่ยังเข้าสู่สันโดษอยู่เลยองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนนบยักหน้าเล็กน้อยขณะที่ยิ้มและพูดว่าคราวก่อนข้าได้ซื้อภาพวาดสวรรค์ไปซึ่งข้าชื่นชอบภาพนั้นมากข้าจึงอยากจะพบกับผู้วาดแต่เมื่อเขาเข้าสู่สันโดษอยู่เอาไว้คราวหลังก็ได้ทั้งกลุ่มรู้สึกโล่งใจและบินลงไปพร้อมกับองค์หญิงเชี่ยนเชียนและพิธีก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการรวมถึงงานเลี้ยงด้วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ